5วันไม่ติดต่อกลับมาอีกฉบับที่2ตามไปเหมือนกันเลยโดยหนังสือฉบับนี้ถ้าท่านไม่ติดต่อโรงเรียนกลับมานะคะเพื่อดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องเนี่ยโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินหลักประกันสัญญาที่ได้ให้ไว้กับโรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องนั้นหากมีเงินเหลือจึงจะส่งคืนถ้าเกินเนี่ยเรียกเก็บจากเขาเพิ่มได้ปะได้ไหมคะไม่ได้ฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะกฎหมายเป็นนิติกรรมตามสัญญาเป็นนิติกรรมตามกฎหมายก็ตอนสัญญากันน่ะคู่สัญญาระบุว่าจ้างด้วยเงินเท่านี้มีหลักประกันสัญญาเท่านี้ถึงเวลาจะมาเก็บฉันเพิ่มจากที่มีสัญญาไว้เป็นท่านท่านยอมไหมล่ะเฮ้ยตอนตามสัญญากู้หนี้ยืมสินกันบอกเป็นหนี้สองแสนว่าถึงเวลาจะให้ฉันจ่าย250,000ฉันไม่จ่ายอ่ะนะคะเอาหลักง่ายๆตรงนี้แต่โดยสรุปก็คือหลักประกันสัญญาเนี่ยเราจะเรียกเก็บเขาได้ตามจำนวนที่มีอยู่ถ้าสมมติว่าความชำรุดนั้นมันเกินหลักประกันสัญญานะคะก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องหาวิธีแก้ปัญหาจัดสรรงบตัวอื่นมาแก้ไขความชำรุดบกพร่องมันให้ดีดังเดิมแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่าทำไมมันเสียเยอะอายุการใช้งานเพิ่ง2ปีหรือยังไม่ถึง2ปีมันเสียเยอะที่มันเกิดจากคุณภาพของงานแย่หรือเปล่า BOQ กำหนดไว้ยังไงหลักวิชาทางช่างแล้วผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทำงานกันยังไงได้ผลงานออกมาชุยๆเนี่ยวิธีการมันก็จะวางวนเวียนไปอยู่อย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องหลักประกันสัญญาด้วยทีนี้มีเรื่องอะไรอีกยังไม่ได้พูดเรื่องผ้าป่าเนาะเรื่องเงินสวัสดิการก็บอกไปแล้วนะเรื่องผ้าป่านะคะเรื่องผ้าป่าการศึกษาเนี่ยเรียนทุกท่านว่ามันยังไม่มีกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการใดๆของหน่วยงานไหนออกมาแต่สามารถอ้างอิงระเบียบที่เกี่ยวข้องได้โดยอนุโลมดังนี้การทำผ้าป่าการศึกษามันก็คล้ายๆการระดมทรัพยากรมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนตามภารกิจเพราะฉะนั้นก็มาดูว่าถ้าท่านรับเงินมาท่านต้องออกใบเสร็จรับเงินใช่ไหมคะหลักระเบียบก็มีตรงนี้และเวลาจ่ายก็ต้องมีหลักฐานการจ่ายใช่ไหมคะแต่ทีนี้มาวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะคะเวลาโรงเรียนจะทำผ้าป่าการศึกษาเดี๋ยวนี้ท่านดูให้ดีนะคะปปช.เนี่ยซึ่งเขาตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยถ้าเป็นการเอาตำแหน่งของท่านไปทำดีกาผ้าป่าส่วนตัวแล้วไซบ่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะคือเช่นนายจุดๆๆผู้อำนวยการโรงเรียนนี้เป็นประธานนะคะผ้าป่าเพื่อไปสร้างซ่อมวัดอะไรเนี่ยส่วนตัวไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทำให้ถูกก็คือทำดีกาได้โดยที่ระบุวัตถุประสงค์ในดีกาให้ชัดเจนว่าผ้าป่าการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปในการจ้างครูพิเศษในการจัดซื้อหนังสือในการสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนอะไรใส่วัตถุประสงค์ไม่ต่างจากเหตุผลความจำเป็นขอซื้อขอจ้างหรอกท่านแล้วต่อมาก็คือว่ากรรมการก็ควรจะเป็นครูในโรงเรียนทั้งหมดจะมีผู้ปกครองสายชั้นนักเรียนอะไรก็ว่ามานะคะนี่ต้องดูตั้งแต่เริ่มฎีกาเลยว่า